ในสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่ทุกคนชอบอธิบายกันก็คือมักจะโฟกัสขั้วความขัดแย้งแต่ว่ามันมีพลังในสังคมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างแน่นอนเขาอาจจะเห็นใจอนาคตใหม่แต่เขาก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าถ้าอนาคตใหม่ถูกฟ้องแบบนี้ถ้าไม่ลงโทษแบบนี้มันมีทางลงโทษแบบไหนได้อีกการลงโทษที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็มีทั้ง3ส่วนนั่นแหละครับส่วนที่แฮปปี้ไปเลยคุณก็ดูเนชั่นคุณก็ดูเฟซฝ่ายมวลชนฝ่ายที่เขาไม่ชอบอนาคตใหม่แต่ไหนแต่ไรส่วนที่เป็นติ่งส้มไปเลยส่วนคนที่อยู่กลางๆก็ยังไม่มีที่ระบายออกเหมือนเดิมว่ามันมีทั้งส่วนที่เราเห็นและส่วนที่เราไม่เห็นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มไหนในสังคมมากกว่าใช่ไหมครับถ้าเราเห็นถ้าเราเป็นอยู่ในกลุ่มฝั่งที่เขาเชียร์นะคนใหม่แล้วก็เห็นความรู้สึกเสียใจนะคะความคับแค้นความเกลียดกราดโกรธเกลี้ยวของมวลชนฝั่งนี้ส่วนถ้าเรามองจากฝั่งซึ่งเขาไม่ชอบอนาคตใหม่แล้วก็เห็นความรื่นเริงครับความดีใจส่วนคนกลางๆก็มีเยอะนะครับเขาก็อาจจะเงียบต่อไปท่ามกลางความขัดแย้งใช่ไหมครับเขาอาจจะไม่เห็นด้วยกับบางเรื่องแต่เขาก็รู้สึกหาทางออกไม่ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นในสถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งเนี่ยสิ่งที่ทุกคนชอบอธิบายกันก็คือมักจะโฟกัสขั้วความขัดแย้งแต่ว่ามันมีพลังในสังคมอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างแน่นอนเขาอาจจะเห็นใจอนาคตใหม่แต่เขาก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าถ้าอนาคตใหม่ถูกฟ้องแบบนี้ถ้าไม่ลงโทษแบบนี้มันมีทางลงโทษแบบไหนได้อีกการลงโทษที่จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ด้วยอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็มีทั้ง3ส่วนนั่นแหละครับส่วนที่แฮปปี้ไปเลยคุณก็ดูเนชั่นคุณก็ดูเฟซฝ่ายมวลชนฝ่ายที่เขาไม่ชอบอนาคตใหม่แต่ไหนแต่ไรส่วนที่เป็นติ่งส้มไปเลยส่วนคนที่อยู่กลางๆก็ยังไม่มีที่ระบายออกเหมือนเดิมนะครับคือการเมืองมันมีทั้งขั้วความขัดแย้งแล้วก็ส่วนซึ่งไม่ได้อยู่ในขั้วความขัดแย้งคือไม่รู้จะวางตัวยังไงคือรู้ว่ามันมีความขัดแย้งแต่ว่าไม่ได้ต้องการที่จะไปทางใดทางหนึ่งนะครับต้องการหาความเป็นไปได้ที่จะอยู่ด้วยกันอันนี้ก็ยังมีนะครับมีทั้ง3แบบเขาก็คงมีความรู้สึกว่าส่วนที่สำคัญที่สุดของสถานการณ์และการตัดสินมันเป็นเรื่องที่มีแรงจูงใจทางการเมืองมากกว่าตัวบทนะครับเพราะว่าในการตัดสินรอบนี้เนี่ยมันมีหลายส่วนซึ่งมันเป็นการขยายขอบเขตการตีความคำพิพากษาของศาลเองใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญเพราะว่าเนื่องจากกฎระเบียบมันไม่ชัดเจนการตัดสินคดีรอบนี้มันจึงเป็นเรื่องของการให้คำจำกัดความของศาลเองที่มีต่อพฤติกรรมใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นแล้วมันนำไปสู่การตัดสินนำไปสู่การให้คุณให้โทษนะฮะแล้วหลังจากนั้นมันก็มีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองอย่างแน่นอนผมคิดว่ารัฐบาลจะไม่ได้มองส่วนนี้ชัดนักแต่ว่าต่างประเทศเขามองว่าคำตัดสินเช่นนี้เนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อสถานการณ์และเสถียรภาพในบ้านเมืองในระยะยาวของประเทศไทยในฐานะส่วนหนึ่งของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนะครับขณะที่ถ้าเป็นมองระยะสั้นแบบนักลงทุนไทยก็อาจจะแฮปปี้ว่ามันเคลียร์สักทีใช่ไหมครับแล้วก็คือการที่ตลาดหุ้นมันขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยมันขึ้นก็คือโล่งใจว่ากูจะเดือดร้อนต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยมันก็มีความชัดเจนในระดับหนึ่งมันผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับการมองที่แตกต่างกันและส่วนที่สองก็คือว่านะครับที่ต่างประเทศเนี่ยเขาออกมาแนวนี้หมดเนี่ยแปลว่าหนึ่งเขาคิดว่าประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญสองเขาไม่ได้รู้สึกว่ารัฐบาลนี้เนี่ยจะประคองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้นะครับเขารู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ทำให้การเมืองมันมีลักษณะที่เป็นการเมืองซึ่งมีเสถียรภาพทั้งที่เราเองเราจะนึกว่ามันมีเสถียรภาพคือความคำว่าเสถียรภาพทางการเมืองมันอาจจะต้องแบ่งเป็น2มุมมองมุมมองแรกคือมุมมองแบบในประเทศเราก็คืออะไรก็ได้ให้มันจบนะครับกับมุมมองที่2ก็คือมุมมองแบบต่างประเทศก็คือว่าเสถียรภาพมันต้องมาจากกับสิ่งที่เราเรียกว่า political pluralism หรือ democratic pluralism ก็คือความเป็นพหุสังคมหรือความหลากหลายของความคิดเห็นทางการเมืองซึ่งมันอยู่ในแถลงการณ์นะคือมันอยู่ที่ว่าเรามองเสถียรภาพยังไงด้วยของฝรั่งเนี่ยเขามองว่าเสถียรภาพมันต้องเกิดจากการแข่งขันที่พอดีกับระหว่างทุกฝ่ายในขณะที่ของเราเนี่ยมองว่าถ้าเราทำให้เงียบได้ถ้าเราไปในทิศทางนี้โดยไม่มีใครขัดขวางขัดแย้งตั้งคำถามมันคือเสถียรภาพต
ตอบยากนะเพราะว่าผมคิดว่าในส่วนของตัวผู้พิพากษาเองเขาก็รู้สึกว่าต้องจ่ายราคาที่แพงมากเหมือนกันในการรักษาเกียรติภูมิของเขาคุณดูเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามว่าคุณเดินตอกเดินถนนได้แค่ไหนนะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องคนที่พิพากษามันก็มีต้นทุนที่ต้องจ่ายเหมือนกันไงนะครับแต่ถ้าจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรเนี่ยมันก็ต้องคือจะอธิบายมันอยู่ที่อธิบายแบบเชียร์ฝั่งไหนหรือว่าอธิบายแบบคนกลางๆด้วยว่าเฮ้ยพวกคุณสถานการณ์ในบ้านเมืองนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือมันมีความขัดแย้งมาโดยตลอดแล้วความขัดแย้งมันคลี่คลายตัวไปเรื่อยๆความรู้สึกว่าความขัดแย้งมันเป็นแบบเหลืองแดงตอนนี้เหลืองแดงมันก็อาจจะยังมีอยู่แต่มันก็กลายตัวส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่รุ่นเก่าความขัดแย้งอยู่ในสภานะครับแต่ว่ามันมีข้อช่องโหว่ต่างๆในการกำหนดกติกาในการแข่งขันนะครับซึ่งผมว่าถ้าย้อนกลับไปด้วยเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในการความขัดแย้งในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีการใช้การยึดอำนาจครับเป็นทางออกมาด้วยเนี่ยกฎหมายที่เกิดจากคณะที่ยึดอำนาจต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ครบถ้วนรอบครอบด้วยนอกเหนือจากเราจะไปกล่าวหาบางคนกล่าวหาว่ามันอาจจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันนี้เราก็ยังไม่อยากก้าวล่วงเอาแค่ว่าที่มีอยู่มันไม่ครบถ้วนเท่านี้ก็แย่แล้วนึกออกไหมฮะคือที่มีอยู่มันไม่ครบถ้วนเนี่ยหรือว่าเนี่ยมันก่อให้เกิดการตีความกฎหมายที่แตกต่างกันในระหว่างฝ่ายนะครับแล้วก็มันชี้เห็นจริงว่าความปรารถนาที่เราอยากจะให้พรรคการเมืองเป็นพรรคที่เป็นตัวแทนของประชาชนมันมีข้อจำกัดมากมายเลยโดยเฉพาะเรื่องที่ง่ายสุดก็คือ finance สนับสนุนทางการเงินของพรรคซึ่งเป็นเรื่องที่แท้จริงว่าพรรคจะดำรงอยู่ได้ยังไงครับในขณะที่บางกลุ่มเนี่ยเลือกใช้วิธีหลบเลี่ยงในแบบที่เห็นกันต่อหน้าว่าโอ้โหคนบริจาคไม่ถึง10ล้านแตกขึ้นย่อยแตกแบงค์ย่อยก็ได้อีกฝั่งนึงเขาก็เลือกที่จะเห็นช่องโหว่ทางกฎหมายเหมือนกันที่เขาจะตีความเช่นนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าในคำตัดสินเนี่ยมันลำบากอยู่ที่คุณจะเห็นว่าคำตัดสินฝั่งหนึ่งเนี่ยมันหลุดไกลฝั่งหนึ่งมันไม่หลุดอย่างเงี้ยนะถ้าให้ชาวบ้านดูเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือให้เห็นว่ามันเงื่อนไขของการเมืองในปัจจุบันเนี่ยกฎระเบียบมันไม่เอื้อให้เกิดกิจกรรมทางการเมืองซึ่งมันเท่าเทียมและเป็นธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆคือในระยะสั้นเนี่ยมันก็มีผลต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจและความใฝ่ฝันความหวังของคนรุ่นใหม่ที่จะมีเสียงสะท้อนของเขาผมว่าคุณกรตีโจทย์ไม่แตกหรอกคืออนาคตใหม่ไม่ใช่พรรคการเมืองพรรคแรกที่พูดถึงคนรุ่นใหม่แต่คนรุ่นใหม่ของอนาคตใหม่ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ของพรรคอื่นคือเป็นเพียงแค่ผู้ลงคะแนนเสียงต้องการตัวแบบบางอย่างนะครับเลือกคนเนี่ยที่เป็นความใฝ่ฝันของเขาในแบบเดิมๆก็คือไฮโปรไฟล์จบเมืองนอกมีความสำเร็จในระบบนะฮะคุณดูยุวะประชาธิปัตย์ก็มีทุกพรรคมันจะมีตัวแทนของคนรุ่นใหม่อยู่แล้วแต่อนาคตใหม่ความเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีทั้งส่วนที่เป็นประชากรแล้วก็ส่วนที่เป็นอัตลักษณ์ทางการเมืองว่าเขาต้องการคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในโครงสร้างอำนาจเขาต้องการคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจครับมันไม่ใช่เรื่องของความกล้าหรือไม่กล้าในความหมายแค่ง่ายๆว่ากล้ามาเล่นการมันเป็นคำถามถึงเป้าหมายทางการเมืองว่าการเมืองคืออะไรการเมืองคือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจให้เท่าเทียมหรือการเมืองเพียงแค่เลือกคนที่ดูไฮโปรไฟล์เข้าไปบริหารประเทศมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นความใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่เนี่ยเมื่อคุณไปยุบพรรคนี้เนี่ยมันทำให้ความต้องการในการแสดงออกทางการเมืองมันเลยกลายเป็นการปะทะมันจะกลายเป็นการโต้แย้งอย่างเดียวใช่ไหมฮะมันไม่เห็นความพยายามในแบบเดิมๆซึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นเกมนะครับการมีพรรคอนาคตใหม่มันช่วยทำให้นักกิจกรรมจำนวนมากมีที่ยืนแล้วก็ไม่เปราะบางต่อการใช้อำนาจรัฐในช่วงก่อนมีอนาคตใหม่เนี่ยนักกิจกรรมต่างๆถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนมากขณะที่เมื่อมีนักกิจกรรมต่างๆได้มีสถานที่ในการทำงานมีองค์ที่ทำงานและทำงานในระบบนะครับและมันก็ชี้เห็นว่าในสภาเองแม้ว่าประเทศจะมีความขัดแย้งแต่การเมืองในสภาแม้ว่าคุณจะมีคุณศิระคุณปรีนาแต่ละฝ่ายมันก็มีกฎกติกาจำนวนหนึ่งใช่ไหมครับที่มันทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมันพออยู่ด้วยกันได้นั่นแหละคือจริงๆคือคุณค่าของการเมืองรัฐสภาซึ่งเรามักจะมองไม่เห็นเรามักจะไปซื้อแต่วิธีอธิบายแค่ว่าเอ้ยรัฐสภามีแต่นักการเมืองเลวครับทุกครั้งเนี่ยนักการเมืองเขาไม่ได้มีแต่การอภิปรายเขามีการทำงานกรรมาธิการเขามีการออกไปพูดคุยกับประชาชนนะครับอธิบายถึงทุกยากในพื้นที่ซึ่งทางสภาก็จะส่งเรื่องนี้ไปตามระบบราชการต่างๆมันมีเรื่องอะไรอีกจำนวนมากที่เราไม่รู้นะครับฉะนั้นการที่คุณไม่มีอนาคตใหม่อยู่ในสภาเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันแต่ผมไม่ได้หมายความว่าอนาคตใหม่ถูกนะอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองเลยแล้วแต่การตัดสินแล้วแต่การตีความนะครับวันนี้คณาจารย์นิติธรรมศาสตร์เขาก็ออกมาตั้งคำถามชี้ข้อสงสัยคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเมื่อไม่มีมันก่อให้เกิดอะไรส่วนเขาควรที่จะทวนยุบหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องการตีความของแต่ละฝ่าย
เปลี่ยนแน่ๆเพราะพลังประชารัฐไม่น่าจะได้คะแนนเยอะคือครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผลการเลือกตั้งในกรุงเทพมันสะท้อนแล้วว่าประชาชนไม่เอารัฐบาลเพียงแต่ว่ารัฐบาลเขามีลีลาในการเข้ามาได้เพราะว่าคะแนนเสียงของเพื่อไทยรวมอนาคตใหม่เนี่ยรวมกับพรรคที่ไม่ใช่รัฐบาลมันสูงกว่าพรรคที่รวมกันเป็นรัฐบาลแต่พูดง่ายๆแค่พลังประชารัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้เสียงข้างมากแล้วขณะที่ทุกพรรคที่เหลือเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอารัฐบาลตั้งแต่ตอนเลือกตั้งด้วยซ้ำเนี่ยคือจริงๆรัฐบาลเนี่ยแพ้ในการเลือกตั้งในกรุงเทพแต่ว่าเขาใช้เกมการเมืองไม่ว่าจะเป็นการคะแนนขย e n บ้างการไปดึงพรรคเล็กพรรคกลางเข้าไปร่วมเนี่ยนะครับมันเห็นอยู่แล้วฉะนั้นสถานการณ์ในกรุงเทพไม่เปลี่ยนหรอกครับฉะนั้นรัฐบาลไม่น่าจะเลือกตั้งได้ง่ายๆหรือถ้าเลือกตั้งต้องเสียกรุงเทพรัฐบาลอยู่ยากนะครับถ้าปัจจุบันนี้คุณก็เห็นว่าเขาไม่ได้คะแนนจากกรุงเทพเป็นหลักอยู่แล้วนะครับพลังประชารัฐได้12เก้าอี้แต่โดยสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยได้น้อยกว่านะคนใหม่ที่ได้ป๊อปปูล่าโหวตนะครับไม่นับยังมีเพื่อไทยอีกนะครับรวมกันยังไงก็เยอะกว่าก็นำไปสู่คดีแต่ว่านี่คือเขาเรียกอะไรล่ะนี่คือราคาที่คุณต้องจ่ายเพราะคุณไปยุบพรรคเขาใช่ไหมเขาก็เต็มเขาก็กดเต็มคุณนอกสภาคุณก็ไม่มีใครประท้วงนะกระจายไว้แล้วต่อให้คุณฟ้องแล้ววิธีการสำคัญคือแทนที่คุณจะชี้แจงคุณเน้นการฟ้องการฟ้องเนี่ยมันเป็นได้ทั้งการฟ้องปิดปากและเป็นการฟ้องปิดหูปิดตาประชาชนไปในเวลาเดียวกันไงใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่ควรทำคือการแถลงนะครับตอบโต้ด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนะครับการเลือกใช้วิธีฟ้องมันมีผลทางจิตวิทยาให้คนรู้สึกว่าคุณต้องเกี่ยวไม่งั้นคุณจะฟ้องทำไมคุณควรจะต้องชี้แจงให้ชัดเจนก่อนฟ้องถ้าคุณใช้เครื่องมือฟ้องเมื่อไหร่คนจะยิ่งไม่เชื่อนะครับคนจะยิ่งเชื่อในข้อกล่าวหาทั้งนี้เนี่ยมันมีความฉลาดหลักแหลมของมันอยู่ครับคือ1เนี่ยรัฐบาลเราก็มีปัญหาในประเทศเยอะอยู่แล้วต่างชาติโดยเฉพาะระดับไกลๆเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วเห็นจากแถลงการคุณจะเห็นด้วยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าทำลายผลประโยชน์ของเพื่อนบ้านด้วยใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ยิ่งทำให้สถานะของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยซึ่งสถานะเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยที่อาเซียนโดยทั่วไปมักจะไม่เกี่ยวพันกับรัฐกับการเมืองภายในของแต่ละประเทศเนี่ยมันก่อให้เกิดการข้ามพรมแดนตรงนี้ข้อกล่าวหานี้มันลาวลึกแล้วก็มันทำให้เพื่อนบ้านเขามองประเทศเราเปลี่ยนไปนะดังนั้นการฟ้องไม่มีผลมันต้องอยู่ที่การชี้แจงใช่ไหมครับคุณจะไปฟ้องต่อให้คุณฟ้องเขาจับถ้าคุณแก้ข้อกล่าวหาไม่ได้คุณทำให้คนอีกประเทศหนึ่งเขารับไม่ได้กับรัฐบาลของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยแล้วถ้าเป็นความจริงด้วยเนี่ยนะครับการฟ้องไม่ใช่ทางออกครับ